บ่ธรรมดาเด้อรถรุ่นนี่เห็น12ล้อนี่ก็74ตันน้ำหนักรวมว้าวแต่ว่าเพิ่นบ่ใส่แบบเป็นยางบ่มียางในเพิ่นใส่แบบยางมียางในแต่ว่ารถที่มีสิทธิ์ได้ใส่คือรถไอ้หัวลากเนาะหัวลากที่ใส่เรเดียนได้นี่เอิ้นหยังนี่อันนี้อยู่นี่ว่าคือจะมาป้ายางนี่ฮะอันนี้ว่าจอดเธอตาบนี่ตาบแล้วโอตาบอันนี้เอิ้นตาบถ้ารถน้อยเอิ้นจอดพอค่อยเอิ้นรถจอดยางก็แม่นตาบยางก็แม่นเดี๋ยวมันแบบเอาส่งภาษาได้ส่งภาษาได้บ่เดี๋ยวว่าเพิ่นสิเข้าใจอยู่ถ้าแม่นว่าผู้สาวบ่ทันได้หัวเขาเอิ้นหยังก็ได้อ๋อเขาเอิ้นหยังอันนี้ถามทางผู้บ่าวก็ได้เออฮะแลนรถในลาวนี่แลนชิดขวาขอบทางด้านขวาหลายก็บ่ดีเด้อพี่น้องเหยียบน็อตบ่แม่นหยังดอกเหยียบน็อตยางหัวบ่เซาถ้าแลนมานี่3เที่ยวหัวเก็บทุกเที่ยวครับเหยียบน็อตผมมาสังเกตเบิ่งซ้ําพ่อเพิ่นเกาะตัดเส้นกลางรถลาวผมก็นึกว่าถ้าเพิ่นคือแลนกินทางเส้นกลางแท้ตั้งแท้จันรถยางหัวมันได้ปลาดูครับมันได้จอดดูแต่ว่ามันนี่สิพาไปเบิ่งคำว่าจอดยางกับตาบยางมันอันเดียวกันบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับตาบยางกับจอดยางมันอันเดียวกันบ่ซั่นคือกันจังได๋คือกันคนละซื้ออ๋อตาบยางกับจอดยางเออจอดเป็นไหนจอดน่ะมันก็จอดก็เฮาก็จอดตาบก็ตาบตาบเอ้าหัวมันนั่นละปลามันนั่นละเส้นเก่าว่าเหยียบน็อตเส้นเก่าต้องเหยียบมองไม่แสดงว่าข่อยแล่นนี่แล่นแอบกว่าข้าพอดบ่ได้มันเกรงใจข้าเจ้านี่โอ้มันเก่าเลยจนแป๊บเก่าเลยจนเฮ็ดจังได๋นี่คือแม่นติดมันเก่าเลยโอ้ตายตกลงกันคําว่าจอดยางหรือว่าตาบยางนี่อันเดียวกันบ่นี่ภาษาไทยอะป้ายางคุณเราจอดยางจอดนี่จอดนี่เป็นยางไหนเนาะคุณเราลำเบาได้ก็ได้จอดยางก็ได้ป้ายางก็ได้แต่คือกันเบิดจอดก็ได้ตาก็ได้อ๋อสองยางเหนียนเดียวกันนี่เอิ้นยางนี่อันนี้อยู่นี่ว่าคือจะมาป้ายางนี่ฮะอันนี้ว่าจอดเธอตาบนี่ตาบแล้วโคตาบอันนี้เอิ้นตาบถ้ารถน้อยเอิ้นจอดก็ค่อยเอิ้นรถจอดยางก็แม่นตาบยางก็แม่นเดี๋ยวมันแบบเอ้าส่งภาษาได้ส่งภาษาได้บ่เดี๋ยวว่าเพิ่นสิเข้าใจอยู่แต่ว่าข่อยเห็นอยู่ด้านมอไซค์เขาเขียนไว้ตะจอดยางเด้อจอดยางกันอยู่นี่เขาเขียนให้จอดยางจอดยางกันบ่จอดยางแล้วมันสิกลมรวมเลยถ้าตาบยางก็คือกันแต่สองยางเนาะครับอยู่บ้านเจ้าเขาหรอกป้ายางนี่แต่ที่ว่าสองยางคือกันครับนี่แหละถ้าแม่นว่าผู้สาวบ่ทันได้ว่าเขาเอิ้นหยังก็ได้เขาเอิ้นหยังอันนี้ถามทางผู้บ่าวก็ได้เออฮะถ้าได้ผัวแล้วเอิ้นหยังก็ได้ผัวแล้วเขาผัวแล้วมีผัวแล้วเจ้าอยู่ฟังไทยเอิ้นนางเด้อ๋อคาดว่าอยู่ภาษาไทยก็มีแผ่นหรือยังเออว่าเอิ้นนางทางนางนางกับนางนี่บ่เออนางนั่นแต่ว่าอันถ้าทางการก็ถ้าบ่มีผัวก็เอิ้นนางสาวเออน้องสาวเออน้องสาวบ่ถ้าท่านได้ผัวน้องสาวล่มนี่ถ้าภาษาลาวว่าล่มบ่ถ้าภาษาไทยก็คุยกันเนาะล่มกันว้าถ้าซุ้มหัวกันเด้อคือขวากับสะพานนี่แหละเนาะบ้านข่อยก็เอิ้นขวากันเด้อถ้าขวานี่คือมันข้ามห้องน้อยๆแม่นบ่ล่ะเอาไม้ข้ามก็เอิ้นขวาถ้าว่าสะพานมันต้องบักใหญ่เด้อสะพานทุกข่อยก็เอิ้นขวากันย่ําไปหน้านี่ย่างข้ามขวาก็ว่าไปกันเด้อสะพานมันต้องสะพานข้ามคลองหุ้นแม่นถ้ามันขวาแบบว่าคือว่าเฮาไปบ่นบ่นหน้าเราไม่ใกล้นะเขาเอิ้นขวาเออแต่ว่าหมู่เจ้าเอิ้นขวาบ่ได้สะพานเอิ้นขวาเด้เอิ้นขวาคือกันบ่ไปอ่ะนั่นแล้วแต่หมู่คือกันกับร่วมกับจอดนี่ล่ะเนาะกับอันตาบนี่ล่ะข่อยมาอยู่โดนแล้วข่อยก็บ่ทันเข้าใจหลายอย่างอยู่เด้ระวังล้อสร้างปลายางอยู่นี่ก็ไปสะดุดตากับรถ12ล้อคันนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ารถยี่ห้อหยังโอ้บ่ธรรมดาเด้รถรุ่นนี้เห็น12ล้อนี่ก็74ตันน้ำหนักรวมแต่ว่าเพิ่นบ่ใส่แบบเป็นยางบ่มียางในเพิ่นใส่แบบยางมียางใน
แต่ว่ารถที่มีสิทธิ์ได้ใส่คือรถไอ้หัวลากเนาะหัวลากที่ใส่เลเดียนได้นอกจากหัวลากก็ได้ใส่ยางอันเลเดียนบ่ยางบ่มียางในส่วนน้อยเนาะใส่นะแต่เขาใส่มียางในเนาะรถดำเนาะรถยี่ห้อยังรถตัวนี้ตรงครบจักแรงนี่รุ่นนี้375บ่ขนาดรถ10ล้อละ375ยงฟ้องนี่เป็นรถเกาหลีเนาะรถจีนด้วยกันบ่ยงฟ้องละปึกว่าเป็นรถเกาหลีแต่ว่าเป็นรถจีน300กว่าแรงแต่ว่าบรรทุกนี่เดี๋ยวบรรทุกแค่จักตันยังค่อยไปถามเพิ่นเพิ่นบรรทุกแค่จักตันขึ้นมาเจ้าละ90ได้บ่สนักร่วมได้เห็นบ่เพิ่นลูกหมาก12ล้อมึงบุดเบิ่งเผ่าเบิ่งเผ่าเผ่าใหญ่ขนาดเผ่าหลังโอ้สะใจเลยเผ่าลูกหมากับแหนบสะใจขนาดครับรถดำรุ่นนี้มี12เกียร์เป็นรถสายพันธุ์จีนบ่ค่อยได้ยินชื่อปานใดดอกยี่ห้อนี่เป็นรถแล่นนำอีบ่ดินบ่หินบ่ทรายนี่ล่ะแพงมา375แพงมาเนี่ย375มันล่องจากกันนั้นประมาณ30แรง10 25แรงเดี๋ยวเจ้าเข้าไปนะเจ้าเข้าไปไปนะเข้าเลยเข้าถดมันเผาเขาใหญ่ๆเขาใหญ่มันรถแห้งเนาะเน้นความแห้งแต่บ่ไวบ่ไวติขึ้นเขานี่คือบ่มีค่าแล้วเนาะติดลมนี่หน่วยแล้วล่ะเนาะติดลมนี่ตีนหมุนอยู่แต่รถบ่ไวรถบ่ไวแกหินเขาลงหม้อโอ้300ก็แรงเนาะบ่มีค่าดอกแนวนี่แต่ว่าดํามันยกไหวอยู่บ่ดําก็บอกดํานี่รับได้ยักตัดนี่ดูก็บอกดํานี่บ่มีสุดเป็นบ่บ่บ่ลีบ่สุดดอกปาดเบิ่งกระบอกดําแต่ว่ากระบะนี่ก็คักแน่แล้วเนาะโอ้บ่ธรรมดาจากการพูดคุยโซเฟอร์เพิ่นว่าเคยไปแล่นอยู่ทางเวียงจันทน์ลงปูนหินเหือบอยู่ว่าซั่นกี่ขับรถอยู่มันเป็นบริษัทอยู่หินเหือบบ่แม่นๆครับหินมาลักษณะแก่มาเวียงแก่มาเวียงบ่งานบ่หลายบ่คือได้มาพี่คือบ้านอยู่พี่มันนั้นแหละคงโมเขาบ่ค่อยมีเวียกโอ้ห้องหมู่เอ้าอยู่ฝนมันแก่หินแก่ปูนมันแก่ซีเมนต์ซีมังซีมังซีมังผมนะแก่ของผมโอ้แล่นซีมังก็สบายเนาะบ่ได้นี่แต่ว่าอันนี้ได้ไว้ก่อนบ่อันนี้สบายก่อนสบายก่อนบ่ไปหอดเทดําแล้วก็แล้วเทดําแล้วแล่นเข้าไปนอนหล่นบ่ยามขึ้นได้แล่นบ่บ่ได้มื้อละเที่ยวมื้อละเที่ยวเอ้าไกลปานนั้นบ่มื้อละเที่ยวมันก็บ่ไกลแบบมันหนักหรือเปล่าโอ้ใส่หนักเนาะใส่หนักอันสองเที่ยวยางมะม่วงอันนี้คือกันปลาแล้วปลาอีกอยู่สินพอดีปลายางพ่อกันก็เลยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับปลายางเรียบร้อยก็สิได้จ่ายตังค์ตัวราคาปลายางก็สิซ้ําเก่าล่ะคิดว่าร้อยนึงจะกี่เดือนเดี๋ยวเท่าไหร่150,000 50,000 บาท50,000กี่50,000กี่เนาะ 60,000 เนาะ 60,000 บาทนี่ก็สิเดินทางต่อล่ะครับพบพ่อกันอยู่ฟังไทยพุ่นละรับงานต่อขอขอบคุณทุกกำลังใจในการรับชมและติดตามก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับมากลังโมแต่ไม่รู้จักโมไม่รู้จักโม